สวัสดีครับผู้ชมถามมานะครับว่าคนที่ชอบเสพสื่อเช็คเรตติ้งตามกระแสต่างๆแฟชั่นนิยมต่างๆเนี่ยหรือว่าโพสต์รูปตัวเองลงตามสังคมออนไลน์นี่นะครับเป็นโรคจิตหรือเปล่าแล้วจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรจริงๆคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถือว่าป่วยเป็นโรคทางจิตหรอกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนซึ่งมีปัญหาทางด้านบุคลิกภาพแล้วก็การมองคุณค่าของตัวเองเนี่ยค่อนข้างต่ำไปนะครับก็เลยต้องการการยอมรับจากสังคมที่การนึงที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถได้รับการยอมรับได้ก็คือการนำรูปตัวเองออกมาตามสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายเพื่อเรียกร้องความสนใจเวลาทำแบบนี้บ่อยๆนอกจากไม่ได้เป็นผลดีมากแล้วอาจจะมีผลเสียตามมาได้เช่นการโพสต์รูปที่เป็นรูปลับเฉพาะอะไรของตัวเองเพราะนั้นการรักษาจริงๆก็คืออาจจะต้องมาพบกับจิตแพทย์เพื่อทำจิตบำบัดแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถมองคุณค่าตัวเองได้ดีขึ้นก็จะได้ไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำๆอีกแล้วก็จะเกิดผลเสียในอนาคตนะครับมองข้ามไปหรือเปล่ากับอะไรที่เรารักอะไรที่เรารู้จักและก็อยู่ใกล้ชิดมานานจนลืมว่าสักวันเราอาจจะเสียเข้าไปไม่มีนางฟ้า